สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่14ข้อที่1ผมให้หัวข้อว่าหญิงฉลาดและหญิงโง่นะครับความจริงแล้วหญิงฉลาดและหญิงโง่ในพระคัมภีร์มีมากมายหลายตอนเดี๋ยวผมจะอ่านจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับในสุภาษิตบทที่14ข้อ1บอกว่าหญิงที่มีปัญญาสร้างบ้านของเธอขึ้นแต่หญิงโง่รื้อมันลงด้วยมือของตนเองจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบการสร้างบ้านครับการสร้างบ้านของคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาความจริงแล้วเรื่องการสร้างบ้านก็มีมากมายหลายตอนทีเดียวครับแต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้เรามาดูด้วยกันว่าบ้านถูกสร้างขึ้นได้ยังไงอันแรกนะครับบ้านจะถูกสร้างด้วยการเข้าใจสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับสถานที่ตั้งบ้านความสำคัญของบ้านว่าจะบ้านจะต้องสร้างอะไรก่อนยังไงนะครับอยู่ใกล้ที่ทำงานไหมใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดใกล้ศูนย์การค้าใกล้ที่ทำงานใกล้ฟาร์มของตัวเองใกล้นาของตัวเองสถานีรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับราคาถมสู้ราคาดินได้ไหมอะไรเนี่ยต้องคิดหลายเรื่องหลายอย่างนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับหญิงฉลาดจะต้องเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับด้านจิตวิญญาณของเราจะต้องเข้าใจความเป็นไปครับของสังคมไม่ใช่เราจะเชื่อแค่พระเจ้าและสำเร็จนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ฉลาดนะพระบิดาว่าฉลาดเหมือนงูและสุภาพนกพิราบลูกของพระเจ้าเองก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดดูสภาพของโลกว่าตอนนี้ชีวิตของเราบ้านของเราจะเป็นยังไงบ้านของเราควรจะเป็นบ้านที่จะต้องเข้าใจว่าโลกเป็นยังไงด้วยนะครับไม่ใช่แค่เข้าใจในพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจว่าโลกเป็นยังไงด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้วางตัวถูกต้องอันที่2ครับเธอจะต้องเข้าใจรูปแบบแล้วก็การประเมินราคาของบ้านใช่ไหมครับบ้านจะต้องมีการลงทุนจะต้องลงทุนจ่ายอะไรก่อนจ่ายอะไรหลังนะครับเช่นเดียวกันในฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเมื่อเราจะสร้างบ้านฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งสำคัญมากคือเราจะต้องเริ่มต้นอะไรมาก่อนในแต่ละวันของเราเริ่มต้นโดยการพึ่งพระวจนะของพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้านำพาชีวิตของเราระมัดระวังเป็นพิเศษในการปลูกฝังสิ่งต่างๆเข้ามาในใจของเรานะครับนั่นคือการเริ่มต้นลำดับความสำคัญแต่ขณะเดียวกันการลำดับความสำคัญนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งเรื่องของโลกด้วยนะครับคงจะจำได้พระเยซูทรงสอนบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ให้หมายถึงว่าเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญเมื่อเราลำดับความสำคัญได้ก็เหมือนการสร้างบ้านครับแน่นอนว่าเราคงจะไม่ทาสีก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะสร้างอย่างอื่นเราก็ต้องทำไปตามลำดับของมันอะไรมาก่อนมาหลังก็ต้องลำดับให้ถูกต้องนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการตกแต่งด้วยนั่นคือการดูแลแต่กันเองการสร้างบ้านต้องมีการดูแลครับแน่นอนสร้างบ้านเสร็จแล้วเข้าไปอยู่เลยก็อยู่ได้ครับแต่ถ้าไม่มีการตกแต่งก็ไม่มีความรู้สึกโรแมนติกเกิดขึ้นในการสร้างบ้านแต่กันเองในบ้านก็มีการตกแต่งเช่นเดียวกันจิตของเรานอกจากจะเป็นการสร้างที่งดงามบนฐานพระวจนะของพระเจ้าแล้วการตกแต่งก็คือการดำเนินชีวิตของเรากับโลกนะครับการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจัดชีวิตอย่างรอบคอบนะครับทั้งในบ้านของเราเองนอกบ้านของเราดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบแล้วผลก็ตามมาก็จะเกิดขึ้นผมเปรียบเทียบภาพ2ภาพด้วยกันนะครับภาพแม่ของโมเสสแม่ของโมเสสต้องอยู่ในวิกฤตการณ์แต่แม่ของโมเสสสามารถทำบ้านของตัวเองนะครับลูกของตัวเองโมเสสก็กลายเป็นคนดีรอบคอบและกลายเป็นผู้นำส่วนแม่ของมีคานะครับรักลูกเหมือนกันแต่แทนที่ลูกของตัวเองจะไปได้สวยงามสุดท้ายลูกของตัวเองกลับกลายเป็นคนสร้างลูกเคารพที่ทำให้อิสราเอลต้องหลงไปกราบไหว้การสร้างบ้านที่ไม่ถูกต้องของสองคนทำให้เราเห็นชัดเจนว่าหญิงฉลาดและหญิงโง่เป็นยังไงขอพระเจ้าให้เราฉลาดเสมอครับพระเจ้าพรครับ